ฮัลโหลบอกนี่อยู่ไอ้ปูแล้วมึงมาเที่ยงวะเที่ยงไงที่สนามอะเราเตะบ่าย4มั้งหรือบ่าย3นี่แหละมาเร็วแล้วกันบอกอยู่กับกูแล้วที่ชีวิตหัวเราะให้กับเราอาจมีเวลาที่ขังตัวเองอยู่ในความมึนเมาอาจมีเวลาที่ฉันไม่เคยได้คิดถึงเธออาจมีเวลาที่เคยเพ้อเร่อและทุกๆอย่างต้องการที่ทางของมันทุกๆสิ่งที่ลืมไปเพื่อกลับมาสู่ความเป็นเดินทางไกลไกลแสนไกลแต่คำว่าบ้านยังคงอยู่ในใจใบหน้าของเราเปลี่ยนแปลงเพื่อใครแต่เดาสักทีเดี๋ยวยังเชียร์โรงเรียนอยู่ผมก็ขอให้ได้แชมป์
ผมเชียร์เต็มที่ครับเอาผมก็เริ่มคิดถึงความหลังก็คิดว่าจตุรมิตรสามัคคีก็เป็นกีฬาที่ให้ความสนุกและให้สปิริตของการอยู่ร่วมกันสื่อสารบันก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นักกีฬาของกรุงเทพคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้ฟุตบอลก็กับมีมาตรฐานมากขึ้นก็มีชื่อเสียงมากขึ้นก็คิดว่ามาเชียร์แล้วได้ความมันวันนี้กะชนะสามแน่นอนเท่าไหร่เท่าไหร่ขอสัก3เมตร32หรือว่า30 30ก็ได้ไอ้เหี้ยชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็คริสเตียนเหมือนกันเป็นเสียงเชียร์นะตอนนี้ใช้พลังเยี่ยมแรงสวนฟุตบอลของทั้งสี่ทีมนี้นะครับมีผู้จัดการและโค้ชนะทีมนี้ได้ไปสู่วันที่กูมีชีวิตอยู่มันแสนจะวุ่นวายไปกูต้องเจออะไรบ้างไหมกูต้องมีความกดดันกูต้องทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ที่กูบางทีกูแบบว่ามันไม่ใช่ตัวกูเว้แต่การกลับมาเจอตัวมินเนี่ยมันทำให้กูลืมทุกอย่างเลยมันทำให้กูนึกถึงวันเก่าๆที่กูมีความสุขในโรงเรียนของกูที่แบบกูรู้สึกกูรักมากเว้ยเป็นโรงเรียนที่กูรักและเป็นทุกอย่างที่แบบชีวิตที่กูมีความสุขกูรวมอยู่ที่นี่เพื่อนๆทุกอย่างชีวิตกูแล้วกูเหมือนกูกลับได้กลับมาปุ๊บกูได้ย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าๆได้มีช่วงเวลาความสุขเก่าๆมาวันนี้กูแบบกูกลับมาจตุกูได้นึกถึงตอนกูเล่นจตุตอนกูอยู่คิดเตียนกูได้เจอเพื่อนเก่าๆกูได้คุยกับเพื่อนกูได้คุยเพื่อนเก่าๆในวันนี้กูยังได้กลับมาโรงเรียนกูอีกกูก็รู้สึกดีกูปีหนึ่งนะเราจะได้หยุดพักจากสิ่งต่างๆสักทีหนึ่งไม่ต้องคิดที่อะไรนอกจากว่าเชียร์ทีมโรงเรียนของเราเชียร์ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรอบข้างคิดถึงแต่โรงเรียนของเราที่เรารักคิดถึงความทรงจำดีกูดีใจที่เห็นทุกคนถ้าเป็นนักบอลเลยกูดีใจที่มันช่วยกันเล่นมันอยากกระหายที่จะชนะ
ถึงมันจะแพ้มันจะโดนนะเมื่อไหร่มันวิ่งเต็มที่มันสู้เต็มที่มันพร้อมมันคิดว่ามันอยากจะเอาชนะเพื่อประเทศที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ว่ามันเก่งแล้วมันได้ชัยชนะมาง่ายไม่ใช่อย่างนั้นเลยถึงมันจะแพ้วันนี้มันจะแพ้ 3-4-0 แต่ถ้ามันสู้สุดยอดแล้วกูก็ยอมรับนั่นเป็นสิ่งที่กูภูมิใจแล้วมันรักโรงเรียนในวิทยาลัยของกูจริงต้องการที่ทางของมันทุกๆสิ่งที่ลืมไปเพื่อกลับมาสู่ความเป็นฉันเอาล่ะนะครับ
กับการได้มีชีวิตฉันมีความสุขกับอิสระทั้งความคิดนกน้อยที่บินอยู่พูดคุยกับฟ้าที่หวังเลย